มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของ Wisdom Cross Up นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเต็มๆแน่นๆวันนี้มี3ข่าวสารนะคะมาฝากกันไปดูกันที่ข่าวแรกเขาบอกว่าใหญ่จุใจเลยค่ะ SanDisk นะคะเป็นการเปิดตัวการ์ดค่ะ SDXC ขนาด 1TB ค่ะSanDisk นะคะเปิดตัวการ์ดหน่วยความจำแบบ SDXC นะคะที่มีขนาดความจุสูงถึง 1TB ก็คือ 1,000 กิกะไบต์ค่ะในงานของ Photokina นะคะ2016ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-25 กันยายนที่ประเทศเยอรมนีค่ะโดยการ์ดเนี่ยนะคะขนาดความจุ 1TB ก็เป็นเพียงแค่ตัวต้นแบบเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการวางขายจริงในช่วงเวลานี้ค่ะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ทาง SanDisk เนี่ยได้มีการเปิดตัวการ์ดความจุในงานนี้เพราะว่าย้อนกลับไปในปี2014ก็เคยมีการเปิดตัวการ์ดต้นแบบแล้วนะคะก็คือเป็นรุ่นขนาดความจุ512 GB มาแล้วเหมือนกันค่ะซึ่งทางด้าน CEO นะคะเขาก็บอกว่าย้อนหลังไป 2-3 ปีนะถ้าพูดถึงการ์ดขนาดความจุ 1TB เนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลมากๆแล้วก็น่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าการ์ดความจุสูงแบบนี้ทำให้เรามีอิสระในการถ่ายภาพไม่ต้องสะดุดกับปัญหาหรือว่าปัญหาการ์ดที่เต็มทำให้งานลื่นไหลแล้วก็สามารถคลายความกังวลว่าเราไม่น่าจะพลาดในการบันทึกภาพในช่วงเวลาที่สำคัญได้อีกด้วยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับตากล้องที่ชอบในการถ่ายรูปคุณสามารถถ่ายรูปได้แบบจุใจละใช่1 เทราไบต์นี่คือเยอะมากๆเลยนะครับผมทีนี้ครับไปดูกันต่อครับกับที่กล้อง GoPro นะครับก็ได้มีการเปิดตัว Action Cam 2รุ่นล่าสุดนะครับก็มี Hero 5 Black นะครับก็ดำน้ำได้ลึกถึง10เมตรด้วยกันนะครับโดยไม่ต้องสวมเคสกันเลยนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ภาพเนี่ยขนาด 1/2.3 นิ้วก็ยังสามารถถ่ายคลิปวิดีโอที่ความละเอียด 4K ที่30เฟรมต่อวินาทีได้แล้วก็ถ่ายภาพนิ่งความละเอียด12ล้านพิกเซลได้นะครับทั้งไฟล์ JPEG แล้วก็ไฟล์ RAW ครับแล้วก็ควบคุมการทำงานกล้องผ่านจอ2นิ้วแบบสัมผัสแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงด้วยมาพร้อมกับระบบ GPS ในตัวนะครับก็จะเริ่มวางจำหน่าย2ตุลาคมนี้นะครับเวลายังไม่บอกนะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 13,960 บาทนะครับส่วน Action Cam เวอร์ชันกระทัดรัดนะครับมาเปิดตัวพร้อมกันเลยนะฮะรุ่นนี้กันน้ำลึกได้10เมตรครับแบบไม่ต้องใส่เคสก็ถ่ายภาพคลิปเนี่ยได้ 4K ที่30เฟรมต่อวินาทีถ่ายภาพนิ่งได้10ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่รองรับไฟล์รอนะครับก็จะเริ่มวางจำหน่ายวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับราคาก็อยู่ที่ 1,460 บาทครับค่ะเบาๆนะคะราคาเอื้อมถึงค่ะ ไปต่อกันที่เท่อะไรขนาดนั้นเขาบอกว่าใช้โดรนนะคะลากกระดานโรคขึ้นได้ด้วยนะคะโรคของเรามาไกลจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีกีฬาประเภทใหม่ๆอย่างโดรนเซิร์ฟฟิงนะคะโดยการว่าใช้เครื่องบินโดรนค่ะลากกระดานโต้คลื่นนะคะแทนว่าวยักษ์หรือว่าเรียกก็คือเป็นเรือสปีดโบ๊ทกันแล้วต้องบอกว่าเป็นกีฬาสายเอ็กซ์ตรีมนะคะที่ดูไฮเทคจริงๆแล้วก็เท่มากๆบางคนอาจจะคิดว่าเครื่องบินของโดรนเนี่ยลำไม่ใหญ่ไม่โตไม่น่าจะพอมีแรงในการลากแบบนี้แต่ว่าโดรนค่ะในรุ่นนี้นะคะ ALTA8 ของบริษัทฟรีไฟนะคะพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่ามันทำได้จริงๆนะคะเดิมทีเนี่ยเจ้าโดรน8เนี่ยใบพันรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้แบกกล้องน้ำหนักได้ด้วยนะคะได้อย่างสบายจริงๆโดยแบกวัตถุอื่นๆได้ด้วยน้ำหนักมากถึง20ปอนด์ด้วยกันแต่ว่าด้วยราคาของโดรนตัวนี้ถูกตั้งไว้ที่612,500 บาทอันนี้เป็นราคาไทยนะคะถ้าเป็นราคาของเป็นเหรียญก็คือ 17,500 เหรียญนั่นเองค่ะก็แน่นอนว่าแพงกว่าว่าวยักษ์ที่ใช้ลากกระดานโต้คลื่นอยู่หลายเท่าเลยแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าการเล่นกระดานโต้คลื่นเนี่ยด้วยโดรนตัวนี้น่าสนุกและตื่นเต้นจริงๆนะน่าไปลองกันใช่นะครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวไอทีที่มาฝากกันในช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากับ RSU Society ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการสถาภาทีครับเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองด้านสถาปัตยกรรมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับค่ะ